กับพวกเราเดอะทอยเลทครับผมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันดีวันนึงใช่แล้วทางร้านได้โมเวลส่งของเล่นมาให้เรารีวิวนะครับก็ต้องมาดูกันว่าในกล่องเนี้ยทางร้านไดโนเวิลด์ส่งอะไรมาให้เรารีวิวกันบ้างบอกไว้ก่อนเลยที่วันนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์ปะเดี๋ยวมาอันบ็อกกันดูดีกว่าว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับครับผมโหนี่ตัดดีจริงเลยพี่วิวนี่เอามาวัดด้วยไงต้องบอกว่าขอบคุณไดโนเวิลด์จริงๆนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราที่วันนี้ให้เราใช่แล้วมาดูดีกว่าว่าได้อะไรมาเร็วๆกันไปเลยสำหรับใครนะครับที่มีความสนใจพวกโมเดลไดโนเสาร์โมเดลสัตว์ปัจจุบันบางส่วนก็มีใช่แล้วเขามีขายนะครับที่ไดโนนี่คือที่ร้านไดโนส่งมาให้เรารีวิวก็ยังไม่เห็นอยู่ดีเลยยังมองไม่ไฟเห็นล่างๆหน่อยเห็นล่างๆหน่อยแต่รู้แล้วล่ะว่ามันไม่ใช่สัตว์ดึกดำบรรพ์อ่ะไม่ใช่บรรพชีวินนะครับเรียกว่าสัตว์ในปัจจุบันปัจจุบันเลยดีกว่าเป็นสัตว์ที่เราเห็นกันพบบ่อยพบเห็นกันบ่อยขออภัยใช้คำถึงก็สตันไปพักนึงดีกว่าดีกว่ากล่องแรกมาแล้วนี่ฮิปโปเตมัสฮิปโปเตมัสใช่แล้วกล่องที่สองกล่องที่สองอะโคราแบกโคราแบกกล่องที่สามเฟนิกซ์ฟ็อกซ์เฟนิกซ์ฟ็อกซ์น่ารักดีนะเออหมาน้อยตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่มันชื่ออะไรหมีน้อยเซียวน่ารักเหรอเซียวหัวเดอะเฟนิกซ์ฟ็อกซ์มีชื่อด้วยนะพี่ตินลองบอกชื่อเขาหน่อยอันไหนอันนี้รายการต่อไปหูอันนี้หน้าอันนี้หน้านี่ซางน้องซางอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปจับคู่กับพี่ตาพนมซางกูอยู่ใสซางกูอยู่ใสอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยหมันหมันเดอะแอฟริกาเดฟเฟนหมันหมันเดี๋ยวก่อนนะสองตัวที่แล้วชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะเอด้าเดอะโพลาร์เบร์ตัวนั้นน่ะดังกี้อ่ะเดอะฮิปโปโปเตมัสอันนี้ก็เป็นฮิปโปอีกแล้วแต่เป็นลูกฮิปโปนะครับชื่อว่าโปโปเดอะฮิปโปโปเตมัสกับแม่มะลิอุ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งน่าสนใจนี่แรดขาวมีชื่อว่าอะไรพี่วิวชื่อว่าอะไรวะไนก้าเหรอไนก้าเออ NYIKA อ่ะนั่นแหละ The White Rhinoceros ทั้งหมดที่ทางร้านไดโนเวิลด์เนี่ยส่งมาให้เราก็จะมี6ชิ้นนี้ใช่แล้วครับแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกมารีวิว1ชิ้นพี่ตินเอาอะไรดีเอาตัวไหนดีเหรออยากดูช้างอ่ะช้างน่าสนใจเรามาดูช้างกันก่อนละกันเนาะชื่อว่าอะไรนะหมันหมันเดอะแอฟริกาเอลิเฟนต้องดูหน่อยเพราะอยู่คู่บ้านเมืองเรามานานไม่อยู่คู่บ้านเมืองเราบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นช้างเอเชียนี่เป็นช้างแอฟริกานะครับคุ้นเคยไงคุ้นเคยกับช้างก็อยู่คู่กับนิชาวมายาวนานเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ตัวน้องหมันๆด้านในดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนครับไปดูกันตัวแรกวันนี้เรามาดูแพ็กเกจจิ้งของน้องหมันๆกันนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปของโมเดลเลยนั่นก็คือหมันๆแล้วก็เขามาในพื้นหลังสีขาวนะครับตรงนี้เขียนว่า PNSO Living Animal Models โอ้น่าสนใจเลยนะนี่หมันๆ The African Elephant นะครับด้านหน้าเนี่ยมีประมาณนี้ค่อนข้างสวยเลยนะพลิกไปอีกหน่อยพลิกไปหน่อยเนี่ยก็จะเป็นเห็นรูปลายเส้นของน้องหมันๆนะครับไม่มีอะไรมากโอเคอะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำเตือนต่างๆนะครับอ๋ออันนี้เป็นราคาป่ะเนี่ยใช่ป่ะน่าจะราคานะที่มือผมเนี่ยสำหรับเจ้าพวกนี้นะครับทางร้านไดโนเวอร์เนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลมาเมื่อกี้ขายอยู่ในย่านราคา 3-400 บาทประมาณนี้นะครับก็นี่มี QR code ให้สแกนด้วยนะครับเผื่อใครอยากสแกนอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะครับอีกด้านล่ะสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของทางค่าย PNSO ซึ่งเราสามารถไปติดตามข่าวสารต่างๆเขาได้อัปเดตนะโอ้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะพูดถึงไม่มีอะไรแล้วด้านนี้กับด้านนี้เหมือนกันเรามาดูตัวโมเดลด้านในดีกว่าน้องหมันๆในราคาประมาณ400บาทจะเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องมาดูกันเลยเมื่อเปิดออกมานะครับหมันหมานเนี่ยก็จะโดนโปรเทคไว้ด้วยถาดพลาสติกเฮ้ยน้ำหนักดีเลยนะพี่ตินอ่ะ
PNSO นี่เขาไม่ทิ้งลายจริงๆก็ยังมีเหมือนว่าเป็นบุ๊กหรือว่าใบปิดนั่นเองนะครับก็จะเป็นสตอรี่ของหมันหมานเขานี่หมันหมาน The African Elephant I'm not just a big guy เจ๋งนะเจ๋งเจ๋งแม่อยากให้มีเป็นคู่มือภาษาไทยมากเลยนะเออแต่เขาทำเป็นภาษาจีนอินเตอร์เขาอินเตอร์ใช่ใช่ก็โอเคน่ารักดีนะดีนะมีใบเซอร์มีอะไรมาให้นะอ่ะเรามาดูหมานๆกันบ้างนี่น่ารักอ่ะพี่เวลอ๋อนี่เลยนะครับเฮ้ยผมชอบผิวหนังเขามากเลยอ่ะเออนี่นี่นี่ตาเขาอ่ะวาวจังเลยอ่ะใช่มันดูแบบว่าไร้เดียงสานะอ่อนโยนเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออผมชอบการลงสีดีเทลของหนังช้างมากๆวิตินเออไม่เหมือนเลยเนี่ยสว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 ยตรงด้านล่างปั๊มไว้ว่าอะไรเนี่ยMade in PRC China นั่นแหละครับในปี2017หรอแต่ว่าทำไมเพิ่งเอามาขายล่ะแป๊บนึงดูน้องหมานๆกันก่อนดีกว่ารอบๆนะครับก็โอเคสำหรับน้องหมานๆมันจะมีรอยนี่มีรอยตะเข็บนิดนึงนิดนึงแต่ว่าสำหรับผมนะชอบอะชอบเลยล่ะดีเลยดีกว่าเออเจ๋งดีคือมันไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับโมเดลตัวขนาดนี้ตัวขนาดนี้นะตัวประมาณฝ่ามือนึงแล้วก็การลงสีเนี่ยมีการพ่นเชดดิ้งสีอ่อนสีเข้มซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกว่ามีมิติจริงๆนะครับใช่แล้วตอนนี้ไฟเราอาจจะเยอะไปหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงลองดับไฟดูก่อนนะดับไฟลงนิดนึงนะครับก็ยังเห็นดีเทลชัดเจนชัดเจนมากๆแล้วก็ดีเทลค่อนข้างคมมากๆเลยนะเนี่ยพี่ติ๋มหนังช้างต้องอย่างเงี้ยเออสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรมาเยอะเลยเนี่ยใช่แล้วก็การลงสีนะครับพวกหลังหูเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างได้ร่มเงาหรือว่าอย่างไรดีคือแสงไม่ค่อยเข้าเนี่ยเขาก็ทำสีเข้มมาให้อารมณ์แบบว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนว่าถ้าแสงเข้าด้านหน้าเนี่ยหลังหูคือเงานะอะไรพวกนี้เฮ้ยเจ๋งขอบตานี่ดำสวยเลยแล้วก็สวยจังเนาะดวงตาเขาดูให้ดูเยาว์วัยมากของจริงเลยอ่ะตาน่ารักจังเลยอ่ะนะดูเยาว์วัยจริงๆอ่ะบริเวณหลังหูนะครับมีปั๊มตา PNSO มาด้วยเข้าใจว่าน่าจะป้องกันการลอกเลียนแบบอูย้ายไปอยู่ในที่ลับๆแม่งเลยมันจะได้ปั๊มไม่ได้นะก็โอเคนะครับเมื่อกี้แอบมองอีกเท้าอีกด้านนึงนี่ก็มีอะไรมาด้วยเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นลายเซ็นอ่ะก็เจ๋งดีสำหรับวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับเท่าที่จับดูเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็น PVC นะเพราะว่ามันมีการให้ตัวไม่ได้แข็งเป็นพลาสติกนะครับโอเคแต่ว่าน้ำหนักดีมากดีมากจริงๆวางไว้ไม่ปิวไม่หล่นเออถ้าหักไม่โดนใช่ใช่วัดความสูงกันก่อนไหมเออวัดความสูงดูน้องของน้องนะ9เซนความยาวความสูงมันอยู่9เซนความยาวถึงปลายหางเนี่ยประมาณ11เซนก็สูง9เซนยาว11เซนถือว่าเป็นไซส์กำลังดีนะใช่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 น่าจะไปเล่นกับตัวใหญ่ๆได้คือก่อนหน้านี้เขามีการออกตัวใหญ่มาด้วยโอ้เจ๋งดีไปถ่ายเซิร์ชกันดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับสำหรับน้องหมันหมาน African Elephant ดีเทลดีเยี่ยมเลยนะผมให้คะแนนเล่นเกี่ยวกับผิวหนังเขาดีเลยอ่ะใช่ครับ
จุดที่ทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นช้างแอฟริกาเนี่ยก็น่าจะหนีไม่พ้นใบหูซึ่งเป็นอัตลักษณ์เด่นๆของช้างแอฟริกานะครับก็คือมีใบหูใหญ่มันจะแตกต่างกับช้างเอเชียหรือว่าช้างไทยของบ้านเราช้างบ้านเราเนี่ยจะหูเล็กบินเหมือนดัมโบไม่ได้ไอ้ต้นเนี่ยมันสามารถบินได้ใช่เหรอ ไม่ใช่โยงไปเรื่องดัมโบ้หน่อยเพราะว่ากำลังจะเข้าโรงแล้วใช่ไหมหนังกำลังมาก็ถ้าใครอินกับดัมโบ้ก็จับตัวนี้ไปได้นะใช่ก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับน้องน่ารักเหมือนกันใช่เรื่องของการลงสีเนี่ยทาง PNSO สำหรับน้องมันๆเนี่ยทำมาได้ดีเลยดีเลยครับแล้วพี่รู้ว่าข้อเสียของเขามีอะไรบ้างเกี่ยวกับก็ถ้าจะมองถึงจุดตินะก็น่าจะเป็นเรื่องของรอยต่อรอยต่อรอยตะเข็บบริเวณหลังคอเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเวลาเราเข้าตู้โชว์เนี่ยเราก็หันหน้าออกว่าใช่แล้วก็อย่าไปคือของเล่นพวกนี้เวลาเรามีความสุขอะไรเราอย่าไปมองหาจุดที่มันทำให้เราไม่มีความสุขดีกว่าเราก็มองแต่ประมาณนี้แต่ถ้ามองให้เป็นแนวเนียนๆก็เหมือนเป็นผิวหนังที่ย้อนได้นะใช่เออใช่ใช่มองได้ถึงแม้ว่าไอ้รอยผิวหนังนั้นมันจะตรงไปหน่อยก็ตามถือว่าดีถือว่าดีน่ารักเลยแนะนำให้เก็บใช่ทุกตัวให้ครบเซตดีกว่าเรื่องของการวางแนวกระดูกสันหลังนะครับ แนวกระดูกสันหลังของน้องหมันหมาเนี่ยก็ทำมาได้ดูสมูทนะดูไหลลื่นว่าเป็นลักษณะที่เขาแบบกำลังจะนอนลึกกำลังจะลุกขึ้นจริงๆใช่ครับเจ๋งผมชอบแอคชั่นมันมากจริงๆขนาดตัวเนี่ยกำลังดีเลยสามารถเอามาเล่นกับตัวเก่าได้ก็คือแอฟริกันวินแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยราคาไปเยี่ยมเยี่ยมมือแล้วนะโอ้โหนะราคาสูงขึ้นราคาอาจจะไม่เท่าไหร่ไงแต่ว่าในไทยเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่ามันไม่มีแล้วคุณต้องสั่งจาก eBay จากอะไรเนี่ยมันจะเป็นราคาขนส่งของขาดแล้วเรียกว่างั้นน่ะใช่ของขาดราคาขาดครับผมอ่ะสำหรับน้องหมานๆวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วครับสิ่งที่ทำให้ดูมีมูลค่าเพิ่มมาคือการที่เขาใส่กล่องมาให้การที่มีใบปิดใบแคตตาล็อกเอ้ยไม่ใช่ดิใบสตอรี่เรื่องราวของน้องหมานๆนะครับใช่แค่นี้กับเงินที่เสียไปประมาณ400บาทก็ถือว่าคุ้มไม่ถึง400เนี่ยไม่ถึง400ถูกป่ะราวๆเนี้ยมันผมไม่อยากบอกราคาตายตัวเพราะว่ามันจะมีร้านที่โอเคเนี่ยแต่สำหรับไดโนเวอร์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะถูกแล้วใช่ถูกครับถูกแทบที่สุดแล้วมีเอาใจหน่อยนึงเอาใจจริงจริงอยากให้ดูแชทหน้าจอตอนนี้ยังค้างนะค้างแชทของไดโนเวอร์อยู่เลยเอาใจบอสเราหน่อยสุดท้ายนี้ลาไปแค่นี้แล้วกันครับสำหรับน้องหมานๆสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย